สาธิตชี้หมออ๋องก้าวไกลเป็นคนมั่นใจสูงไม่เหมาะเป็นประธานสภาสาธิตชี้หมออ๋องก้าวไกลเป็นคนมั่นใจสูงไม่เหมาะเป็นประธานสภาที่ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่แต่น่าจะเหมาะกับเก้าอี้รัฐมนตรีใดสักกระทรวงมากกว่าวันที่3กรกฎาคม2566นายสาธิตปิตุเตชะรมช.สาธารณสุขและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาโดยมองว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกและแคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเหมาะสมกับงานบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีสักกระทรวงมากกว่าเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินายสาธิตกล่าวว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ1/3อำนาจเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาควรมีคุณสมบัติอย่างไรตนในฐานะที่เป็นส.ส.มาหลายสมัยและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยตนคิดว่าตำแหน่งดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นกลางแบบเป็นที่ประจักษ์และพร้อมที่จะประสานงานได้กับทุกพรรคการเมืองรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายบริหารในทางกลับกันถ้าคุณสมบัติของตำแหน่งคือโดดเด่นแปลกไม่เหมือนคนอื่นๆเก่งเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษไม่ประนีประนอมรุนแรงในการแสดงออกในทุกเรื่องจะเหมาะสมหรือไม่รวมถึงการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไม่ควรถูกเลือกโดยพรรคการเมืองใดเพียงเพราะมีโควต้าแล้วจะเสนอใครที่มีคุณสมบัติอะไรก็ได้แต่ควรพิจารณาจากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วด้วยความเคารพเท่าที่ตนเคยสัมผัสพูดคุยและติดตามงานในสภาของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องเพื่อนส.ส.รุ่นน้องท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความมั่นใจสูงเป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความสามารถพูดจาแสดงออกได้อย่างตรงไปตรงมาท่านน่าจะทำงานได้ดีในตำแหน่งที่ต้องใช้การตัดสินใจความกล้าคิดกล้าทำและโดดเด่นไม่เหมือนใครท่านน่าจะเหมาะสมกับงานบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมากกว่าเขาไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติครับ ด่วนมติก้าวไกลเพื่อไทยเสนอชื่อวันนอประธานสภาย้ำสนับสนุนขอแก้ตัวทาโอลิมปิกนายกล่วงมติความอึดอัดดีใจแฟนก้าวไกลเสนอชื่อวันนอประธานสภาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นย้ำสนับสนุน2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569นาฬิกาสัปดาห์ที่3กลุ่ม6ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสนามนัด2566กับทีมชาติบราซิลอันดับ3ของโลกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมแถลงแพ้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแพ้ตุรกีกล่าวว่าวันนี้เป็นการแถลงร่วมระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในเรื่องการหาข้อตกลงร่วมกันในการโหวตประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมบราซิลผลงานรวมชนะ7แพ้4นัดร่วมได้ประชุมคะแนนร่วมกันกรณ์ตำแหน่งประธานตารางคะแนนรองประธานสภาเกมนี้โดยมอบให้พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยตกลงร่วมกันเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยโสระยาธาเป็นประธานสภาอัชราพรโดยสสก้าวไกลเป็นรองประธานคนที่หนึ่งพิชยาปกรเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาบำรุงที่สองและจรัสพรบรรดาศักดิ์พร้อมสนับสนุนตามสาวไทยใช้โจมตีที่หลากหลายสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกและรองประธานสุดท้ายยังเป็นบราซิลที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน 25-20 ขึ้นนำ 1-0 เซต 2ตกสาวไทยเป็นของประชาชน3ยังสู้ความสูง
งใหญ่และความเด็ดขาดของเบอร์สามโลกไม่ไหวงานจะพยายามอย่างเต็มที่และสนับสนุนให้พ่ายไปนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถที่เซต3ไทยแก้เกมลงมาสู้ได้สูสีมากขึ้นช่วยกันเล่นจนเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนไทยและยังมีจังหวะที่ทำแต้มครองนำบราซิลด้วยร่วมกันแต่สุดท้ายด้วยล็อกกรรมคดีทางการเมืองและปฏิรูปกองทัพสาวไทยแก้ลำบากก่อนสุดท้ายจะเป็นไทยที่พ่ายไปอีก 23-25จะไม่มีวันลืมตรงๆโพสต์เศร้าหลังสูญเสียคนรักลั่นไม่คิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายจะไม่มีวันลืมตรงๆกฤษกรโพสต์เศร้าหลังสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับลั่นไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันทำเอาแฟนคลับถึงกับเข้ามาให้กำลังนักแสดงชื่อดังตรงๆกฤษกรอดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวเบสคำสิงอย่าล้นหลามเมื่อตรงๆโพสต์เศร้าหลังสูญเสียคนที่ตัวเองรักมากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยตรงๆได้โพสต์ภาพอากงที่จากไปอย่างสงบพร้อมข้อความแสดงความอาลัยถึงอากงว่ากงเอาไว้ตรงจะมาหาบ่อยๆนะกงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมเดี๋ยวจะมีคนมาทำบ้านให้กงกับม่าใหม่นะครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้อย่างน้อยก่อนตรงกลับกรุงเทพตรงก็ยังได้เห็นรอยยิ้มและได้รับคำว่าโชคดีจากกงไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันตลอด27ปีที่ผ่านมาขอบคุณกงสำหรับทุกอย่างตรงจะไม่มีวันลืมหลังจากนี้ขอให้กงมีแต่ความสุขและเป็นกำลังใจให้ตรงด้วยตรงจะมาหาบ่อยๆท่ามกลางบรรดาเหล่าคนวงบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจและให้กำลังใจตรงๆเป็นจำนวนมากอาทิเสียใจด้วยนะครับอากงจะอยู่ในใจและคอยมองดูพี่ตรงอยู่บนฟ้านะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ตรงอากงมองดูพี่ตรงอยู่บนฟ้านะคะทำตามความฝันให้สำเร็จนะคะพี่ตรงทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้พี่ตรงเสมอและขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอขอบคุณอินสตาแกรมทงขีดล่างเดอะสตาร์12